สวัสดีครับก็ผ่านเรื่องราวดราม่ามาแบบโชติโชนสำหรับอินนภัทรแต่วันนี้อินก็เข้มแข็งขึ้นพร้อมกับใช้ชีวิตให้มีความสุขซึ่งล่าสุดเธอก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวส่งคำขอบคุณถึงคอมเมนต์บูรี่ต่างๆที่ทำให้มีวันนี้ได้วันนี้เราจะได้มาเจอกับคนมากมายมีสังคมใหญ่ตัวมากมายเพราะว่าคำว่าโอกาสเมื่อถึงวันหนึ่งเราก็ได้เลือกที่จะแบ่งปันโอกาสให้กับคนอื่นๆคำว่าโอกาสมีค่ามากจริงๆไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆจนทำให้อินมาวันนี้ถึงจะมีข่าวเสียทำให้คนเครียดมีคนบูรี่อินก็ต้องขอบคุณพวกเขาที่ทำให้อินได้งานที่เพิ่มขึ้นมีหลายๆสถาบันความงามและโรงพยาบาลศัลยกรรมทั้งในประเทศและก็ประเทศเกาหลีเปิดโอกาสให้เราไปเป็นพรีเซนเตอร์ไปก็ฟรีทำก็ฟรีแถมได้เงินอีกต่างหากก็ขอบคุณชาวบูรี่มากๆนะคะแต่คนที่รักเราก็มีอินก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่เขารู้จักไตร่ตรองเขาวิเคราะห์ในสิ่งต่างๆทำให้มีข้อสงสัยและก็วิจารณญาณในการลำดับความเป็นไปมาทุกอย่างมันต้องมีเหตุการณ์และอะไรก่อนหรือว่าหน้านี้เสมอก็เลยทำให้คนต่างมีความมุมมองที่กว้างมากยิ่งขึ้นเป็นเหตุที่ทำให้เราชอบช่วยเหลือคนอื่นๆแบ่งปันโอกาสดีๆเหมือนเราที่ได้รับสู่คนอื่นที่ทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแต่คำว่าโอกาสจะมอบให้ได้สำหรับคนที่สมควรที่จะได้รับเท่านั้น